อังคารแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะกำหนดให้เป็นวันหืดโลกซึ่งในปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่3พฤษภาคมนะคะทางด้านหน่วยระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ร่วมมือกับหลายๆเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีข่ายต่างๆกำหนดจัดงานวันหืดโลกขึ้นในปีนี้ค่ะครับและเช้าวันนี้นะครับเราก็รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วชราบุญสวัสดิ์นะครับท่านเป็นประธานชมรมโรคหืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์โรคหืดในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับทุกปีนะครับก็คือคนไข้ก็มีประมาณ 5% ของประชากรนะครับคนไข้ที่หอบรุนแรงที่ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลก็ประมาณแสนรายต่อปีมีคนไข้หอบรุนแรงที่ต้องไปห้องฉุกเฉินช่วยชีวิตฉุกเฉินเนี่ยประมาณล้านครั้งต่อปีก็อยู่ประมาณนั้นครับก็ถือว่าเยอะนะคุณหมอนะก็ยังถึงได้มีวันหืดโรคมาทุกปีค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะก็คือโรคหืดมันเป็นโรคที่พบบ่อยนะครับอย่างที่บอกโดยไม่ต่ำกว่า 5% ในผู้ใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือในนี้มันมีโรคมันมีความเป็นโรคของหลอดลมที่ไปต่อสิ่งกระตุ้นเพราะหลอดลมพอเจอสิ่งกระตุ้นมันก็จะหดเวลาที่ไม่เจอสิ่งกระตุ้นก็เหมือนกับคนธรรมดามันก็เลยเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออะไรนี่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินเข้าออกโรงพยาบาล นะครับถ้างั้นใครที่เป็นโรคหืดที่ว่านี่มีโอกาสหายไหมครับจากโรคหืดนี่เขาถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับในทางการแพทย์เราบอกว่ายังไม่หายแต่ก่อนนี้เราไม่รู้วิธีรักษาโรคหืดนะครับเพราะโรคหืดคนไข้มาหาหมอเพราะว่าหลอดลมมันตีบเจอสิ่งกระตุ้นหลอดลมมันตีบแล้วหายใจไม่ออกก็จะใช้ยาบรรเทาอาการคือยาขยายหลอดลมกินหรือพ่นมันก็ขยายก็อยู่ได้เจอสิ่งกระตุ้นอีกมันก็ตีบอีกสมัยก่อนบอกว่าโรคหืดรักษาไม่ได้แต่ประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจความรู้มันมากขึ้นนะครับทางการแพทย์เข้าใจว่าสาเหตุของโรคหืดเนี่ยก็คือมันมีการอักเสบของหลอดลมหลอดลมที่อักเสบทำให้มันไวเจอสิ่งกระตุ้นถึงตีบทางการแพทย์ก็เลยมียาลดการอักเสบของหลอดลมนั่นก็คือยาพ่นสเตียรอยด์เขาเรียกว่ายารักษาโรคหืดพ่นเข้าไปหลอดลมพอหลอดลมไม่อักเสบเจอสิ่งกระตุ้นมันก็จะไม่ตีบรักษาไปนานการอักเสบมันน้อยมากก็อาจจะกลับมาเป็นคนปกติทางการแพทย์เรียกว่าโรคสงบเพราะโรคหืดจริงๆแล้วสามารถในปัจจุบันนี้สามารถรักษาได้แล้วก็สามารถหยุดยาได้ก็คือเรียกว่าโรคสงบแต่มันอาจจะสงบอยู่ไป1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตก็แล้วแต่ว่าเราดูแลตนเองเป็นยังไงนะครับอะไรที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหอบหืดขึ้นมาคือเนื่องจากหลอดลมไวเจออะไรนิดอะไรหน่อยมันกระตุ้นหมดเช่นนะครับอากาศเปลี่ยนเพราะคนไข้โรคหืดก็จะมีอาการมากในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับอากาศเปลี่ยนเป็นไข้หวัดออกกำลังกายหัวเราะก็กระตุ้นได้เพราะคนไข้โรคหืดเนี่ยถ้าใครไปดูหนังตลกแล้วหัวเราะมากแล้วมีอาการอ่ะไม่ต้องไปตรวจเลยรู้เลยว่าเป็นโรคหืดตอนนี้โรคเดียวฮะหัวเราะมากแล้วมันจะคันคอไอแล้วก็รู้สึกหายใจฝืดอันนั้นไม่ต้องไปตรวจเลยชัดเจนนะครับโมโหแล้วก็ยาบางอย่างเช่นยาไอยาความดันบางอย่างหรือยาแอสไพรินในทำใจอย่างเงี้ยครับกินเข้าไปคนไข้โรคหืดบางคนจะหอบรุนแรงทันทีครับแล้วพวกขนแมวขนสุนัขอะไรต่างๆนี่นั่นเขาเรียกว่าสารภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอย่างผ้าบ้านที่เป็นพรมมีฝุ่นหรือที่นอนที่มีไรฝุ่นไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งกระตุ้นได้ทั้งนั้นครับพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หน่อยกรณีที่อดีตนายกถึงแก่นิจกรรมเกี่ยวกับโรคหืดเนี่ยครับนะเป็นยังไงครับก็คือหลักการนะครับต้องเข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยเป็นโรคของหลอดลมครับหลอดลมคนเราก็เหมือนกับเป็นท่อหายใจเข้าไปเป็นท่อที่ทำใจให้เสียชีวิตได้เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาลมไข้ลมหืดคือหลอดลมมันไวเจอสิ่งกระตุ้นมันตีบมันเราก็คิดดูถึงภาพว่าหลอดลมมันตีบธรรมดามันอาจจะไม่ตีบมากอาจจะมีการเล็กๆน้อยครับอย่างดาราที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่นั่นเพราะว่าพอมีอาการปุ๊บก็ใช้ยาขยายหลอดลมก็ขยายแต่ถ้าเกิดเจอสิ่งกระตุ้นที่รุนแรงนะครับอย่างเช่นเป็นไข้หวัด
อย่างเช่นบัตร 2,009 เราจะได้ข่าวว่าใครโรคหืดเสียชีวิตก่อนก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอดลมเนี่ยเวลาเจอสิ่งกระตุ้นมันก็แล้วแต่ว่าจะเจอสิ่งกระตุ้นรุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วคนไข้เป็นโรคมากหรือโรคน้อยคือมันมีความรุนแรงตั้งแต่เป็นน้อยๆแค่รำคาญก็คือไอเรื้อรังจนกระทั่งรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้เพราะว่าเป็นเจอสิ่งกระตุ้นตีปุ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่มีลมหายใจไม่ได้เราพ่นยาบางทีก็อาจจะไม่ขยายก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอันนี้ถึงบอกว่ามีคนไข้โรคหืดเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ละปีประมาณแสนรายนะครับแต่คนอื่นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่ใช่เป็นโรคติดต่อเราเลยไม่เห็นข่าวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคติดต่อเป็นรายสองรายเราก็จะโอ้เห็นข่าวแต่นี่โรคหืดเนี่ยในปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยมีคนเข้าไปนอนโรงพยาบาลเพราะหลอดลมมันตีบอย่างเงี้ยเป็นแสนแล้วไปห้องฉุกเฉินที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นล้านครั้งถ้าเราไปดูโรงพยาบาลอำเภอเล็กๆโรงพยาบาลนึงเนี่ยทุกวันต้องมีคนไข้มาพ่นยาทุกวันวันนึง 2-3 รายพ่นยาแล้วกลับบ้านพรุ่งนี้มาพ่นใหม่อะไรทำนองเนี้ยจะเจอเป็นประจำจนเราชินกับโรคนี้เราแต่นานๆถึงจะมีเสียชีวิตสักครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ว่าโรคหืดมันเป็นโรคที่ป้องกันได้ในปัจจุบันนี้ไม่ควรจะเสียชีวิตแล้วแต่จริงๆมันยังมีในเมืองไทยก็อาจจะมีคนเสียชีวิตประมาณทั้งเป็นพันรายนะครับต่อปีแล้วขออนุญาตถามนะคะแล้วภูมิแพ้เนี่ยมาเกี่ยวเนื่องอะไรกับโรคหืดด้วยไหมครับภูมิแพ้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งในโรคหืดเนี่ยมันมีหลายสาเหตุหลายอย่างส่วนมากเลยจะเกิดจากภูมิแพ้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ก็ได้ก็จะแบ่งให้โรคหืดถ้าจะพูดจริงๆแล้วก็แบ่งเป็นโรคหืดเกิดจากภูมิแพ้โรคหืดที่เกิดจากสาเหตุอื่นทีนี้เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงให้ห่างไกลจากโรคหืดการป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยมันปัจจัยที่สำคัญก็คือกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกรรมพันธุ์เราคงจะป้องกันไม่ได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็พอจะป้องกันได้เช่นสารก่อภูมิแพ้นะครับเพราะทำที่นอนให้สะอาดโดยเฉพาะในช่วงเด็กๆนะครับฝุ่นเฟินของเล่นอะไรที่มันเก็บฝุ่นอะไรเงี้ยก็ต้องดูในบ้านไม่ควรจะมีคนสูบบุหรี่อาหารการกินก็อาจจะเกี่ยวนะครับก็มีการที่เขาศึกษาวิจัยกันอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยโรคนี้มันเป็นมากกว่าในอดีตเพราะการรับประทานอาหารอะไรเนี้ยในปัจจุบันมันอาจจะเป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ว่าอาจจะมีส่วนนะครับแต่จริงๆก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรการที่เป็นเด็กที่กินนมแม่ก็อาจจะช่วยป้องกันเพราะฉะนั้นเขาก็รณรงค์ให้กินนมแม่นานๆก็อาจจะลดในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะลดได้อะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดครับจากอุปสรรคก็คือคนไข้ไม่เข้าใจวิธีการรักษาแล้วคนไข้พอใจที่จะหอบอยู่คืออุปสรรคที่สำคัญอันนึงก็คือว่าหลอดลมคนเราเนี่ยถ้ามันตีบนอตีบไม่ถึง 50% คนไข้จะไม่รู้สึกตัวครับเพราะธรรมชาติเราให้สำรองมาไว้ว่าเผื่อเราตีบเนี่ยนิดๆตีบหน่อยแล้วอาจจะไม่รู้สึกนะครับคนไข้โรคหืดคือบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีอาการหอบเขาคิดว่าเขาสบายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรว่าเช่นมันมีตีบอยู่สัก 50% คือตีบไปครึ่งนึงอ่ะนะยังไม่มีอาการพอไปเจอสิ่งกระตุ้นจาก50มันเหลือ10 20เนี่ยอันนี้อันตรายครับก็คืออันนี้คือเป็นจริงๆเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจโรคหืดจะเป็นอุปสรรคในการรักษาคืออุปสรรคเหมือนกันเถอะใช่ครับเพราะคนไข้จะมาพบแพทย์เฉพาะตอนที่มีอาการหอบมาห้องฉุกเฉินมาพ่นยาเสร็จ 2-3 โดสกลับบ้านแล้วก็อ๋อไม่มีแล้วก็ไปไม่มาอีก 5-6 เดือนหรือปีหน้ามาอีกอันนี้ก็คือการบรรเทาอาการหรือช่วยชีวิตไม่เข้าใจวิธีการรักษาอันนี้ก็เลยก็ไม่รู้ทันโรคหืดเพราะฉะนั้นวันหืดโรคเนี่ยที่เขามีทุกปีเขาต้องการที่จะบอกว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญตายได้แล้วมันมีวิธีการรักษาก็คือถ้าเข้าใจโรคก็คือว่าหลอดลมมันอักเสบทำให้มันไวเจอสิ่งกระตุ้นมันตีบแต่ก่อนเรารักษาแต่ปลายทางคือหลอดลมตีบให้ยาขยายหลอดลมไม่ถูกต้องเราต้องมารักษาโรคหืดก็คือให้ยารักษาโรคหืดนั่นคือยาพ่นรักษามันก็ไม่ได้แพงมากก็คือยาพ่นสเตียรอยด์แต่เนื่องจากว่าคนไข้ส่วนใหญ่ทุกคนถ้าไม่มีอาการใครจะใช้ยาก็ไม่มีใครใช้อันนี้เลยเป็นปัญหาที่ต้องรณรงค์แล้วรณรงค์อีกเพื่อให้คนไข้เข้าใจครับ
ค่ะและกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในวันที่3พฤษภาคมนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะกิจกรรมอันดับแรกนะครับก็จะมีการให้ความรู้นะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อลูกน้อยเป็นโรคหืดเพราะโรคในเด็กเป็นเยอะกว่าผู้ใหญ่เราเลยครับเมื่อลูกน้อยเป็นโรคหืดพ่อแม่ก็จะกังวลครับเรามาคลายความกังวลด้วยการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญนะครับจากกุมารแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญโรคหืดอันที่สองเราจะมีการชิงแชมป์โรคหืดยังไงครับชิงยังไงชิงแชมป์โรคหืดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่เป็นโรคหืดอาจจะไม่เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันทรมานขนาดไหนครับมันเสียชีวิตได้เราก็จะให้คนไข้มาเล่าประสบการณ์เรียกว่าใครสุดๆแล้วเรามาฟังประสบการณ์ว่าบางคนนึกว่าตัวเองเป็นมากพอมาเจอคนอื่นอาจจะเห็นว่าโอ้โหเขาเป็นมากกว่าเราเยอะความทุกข์ทรมานแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนเหล่านี้หลังจากที่เขารักษาเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากขนาดหนักๆขนาดนี้เขายังสามารถกลับมาเป็นปกติได้แล้วมาเล่าว่าเขาทำยังไงครับก็มาชิงแชมป์กันนะครับก็เป็นการทำให้คนอื่นหรือคนที่เป็นน้อยได้รู้จักคนที่เป็นมากก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ให้สังคมได้รับทราบถึงความทุกข์ทรมานของใครโรคหืดครับก็จะมีการสอนวิธีใช้ยาต่างๆเพราะการใช้ยารักษาโรคหืดมันไม่ใช่ยากินมันจะเป็นยาสูดพ่นเข้าไปในหลอดลมมันมียาหลายชนิดมากเลยมียาใหม่ๆออกมาเราจะต้องเรียนรู้วิธีใช้ให้ถูกต้องมันถึงจะได้ผลครับนะครับก็จะมีเภสัชกรมาสอนสิ่งเหล่านี้มีที่สำคัญมีการตรวจสมรรถภาพปอดฟรีไอ้ตัวนี้คือตัวที่สำคัญคือคนไข้โรคหืดน้อยคนที่จะได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดเพราะเวลาเราไปโรงพยาบาลทั่วๆไปก็บอกอ้อฉันหอบก็หอบถ้าพอไม่หอบปุ๊บแล้วก็ลดยาเป็นการประเมินซึ่งอาจจะต่ำไปนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ไม่หอบไม่ใช่หมายว่าปกติเพราะการรักษาโรคหืดในการประเมินการรักษาเนี่ยแพทย์จะต้องถามอาการกับต้องประเมินสมรรถภาพปอดด้วยว่าที่ว่าไม่มีอาการเนี่ยโอดีจังดีหรือยังก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดไม่ได้มีทำทั่วไปนะครับบางโรงพยาบาลใหญ่ๆจะได้ทำได้ก็อยากจะเชิญชวนผู้ป่วยนะครับหรือคนที่สนใจที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคหืดเข้ามาสามารถตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกๆครับจุดที่จัดงานอยู่ตรงไหนครับจุดที่จัดงานก็ที่อาคารเรียนรวมนะครับห้องมิตรภาพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจุดนี้จัดทุกปีไหมฮะมันจะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เราจัดมาปีนี้มันปีที่16เราก็จะเปลี่ยนในสนามหญ้าบ้างข้างล่างบ้างก็เปลี่ยนสถานที่ไปแต่ปีนี้รู้สึกร้อนมากเอาเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าปีนี้ในห้องแอร์ปีนี้จัดอยู่ในห้องแอร์เพราะที่คนจัดงานรู้สึกว่าโอ้โหอากาศร้อนไม่ไหวอยู่ในห้องเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครับก็คนที่จะเหมาะที่จะไปเนี่ยจะต้องเป็นคนกลุ่มไหนยังไงบ้างต้องเตรียมตัวไงบ้างอันดับแรกงานนี้ก็จัดสำหรับคนไข้โรคหืดนะครับไข้โรคหืดทุกคนแล้วก็เชิญชวนมารับความรู้มาเล่าประสบการณ์มาสู่กันฟังนะครับอันที่สองคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นว่าเป็นโรคหืดก็คือมีอาจจะมีอาการไอเรื้อรังคนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหืดได้คือไอเรื้อรังนะครับเป็นตรวจแล้วที่ไหนก็รักษาไม่หายเดี๋ยวก็ไออากาศเปลี่ยนก็ไอกลางค่ำกลางคืนไอทำนองนี้อาจต้องไปเช็คดูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ญาติพี่น้องเรามีญาติพี่น้องที่เป็นบางทีการที่รู้เรื่องโรคดีมันจะส่งผลให้การดูแลของไข้เนี่ยดีขึ้นผมว่าทุกโรคเลยนะครับถ้าเราเข้าใจโรคเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายเพราะโรคหืดเป็นโรคที่รักษาง่ายถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลเลยใครมีลูกเป็นโรคหืดเนี่ยดีใจเลยโอ้โหเป็นโรคหืดต้องดีใจเพราะเป็นโรคที่รักษาง่ายครับนะครับอาจารย์ขอโทษไม่คือไม่ใช่วันจัดงานอย่างเช่นวันที่3ถ้าเป็นวันปกติถ้าเกิดคนไข้เขาสงสัยเขาต้องการอยากจะไปตรวจในเรื่องนี้ไปยังไงครับทีนี้เรื่องโรคหืดเนี่ยครับเนื่องจากมันเป็นปัญหามานานแล้วประเทศไทยเนี่ยการมีคนเข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยปีละตั้ง 7-8 หมื่นทุกปีครับสาเหตุก็เพราะว่าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องของผมได้ทำเครือข่ายคลินิกโรคหืดแบบง่ายทั่วประเทศทำมา12ปีแล้วก็คือว่าในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตอนนี้ที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยเรียกว่าทุกโรงพยาบาลครับของรัฐบาลนี่นะครับจะมีคลินิกโรคหืดซึ่งจะให้การรักษาได้มาตรฐานสากลเพราะคนไข้ถ้าไปเข้าคลินิกนี้ผลลัพธ์ในการรักษาก็จะดีเพราะในคลินิกนี้จะมีการตรวจประเมินก็คือซักประวัติ
ตรวจสุขภาพปอดครับแล้วก็ให้ยารักษามีเภสัชกรสอนพ่นยาให้ความรู้เรื่องโรคเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ได้เข้าคลินิกนี้ผลลัพธ์จะดีครับโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลก็จะต่ำเพราะนั้นตอนนี้ถ้าใครเป็นโรคนี้ไม่ต้องมาที่เมืองใหญ่ก็ได้นะครับไปที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไปถามว่าคลินิกโรคหืดเปิดวันไหนตำเภอก็มีใช่ไหมครับโรงพยาบาลอำเภอก็มีแล้วบางที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังมีเลยตอนนี้ลงไปถึงชุมชนแหละก็ไม่ต้องเข้ามาเมืองใหญ่ครับค่ะในช่วงท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการเดนเจอร์เลยนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้รู้ทันโรคหืดโรคหืดอย่าคิดว่าเป็นโรคง่ายๆจริงมันก็เป็นโรคง่ายๆแต่ตายได้นะครับถ้าเรารู้ทันโรคหืดนั่นก็คือแค่ง่ายๆหลอดลมอักเสบทำให้หลอดลมไวเจอสิ่งกระตุ้นมันตีบยารักษาแต่ปลายทางคือหลอดลมตีบต้องรักษาโรคหืดแล้วเราจะไม่หอบแล้วก็ต่อไปนี้อยากจะบอกว่าโรคหืดไม่จำเป็นต้องหอบแล้วเราก็รณรงค์แอสมาแอดมิชชั่นเรทเนี่ยซีโร่คือไม่ควรจะมีคนไข้โรคหืดไปนอนโรงพยาบาลแข่งกับอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุนี่ เพิ่มขึ้นนะครับครับของเราโรคหืดน่าจะลดลงได้ใกล้ศูนย์ก่อนอุบัติเหตุค่ะค่ะก็ได้รับความรู้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากนี้ก็ไปได้นะคะวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชราบุญสวัสดิ์นะครับประธานชมรมโรคหืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ